น้องเอ็มน้องเอ็มเดี๋ยวถ่ายไปตรงไหนให้เขาเดินก่อนให้เขาเดินก่อนไปเธอจับหน่อยครับหน้าเปื้อนเลยจับไม่ทันใส่เข้าปากเลยโอ้อันนี้โป๊ะแตกใช่ไหมโป๊ะแตกแล้วข้างๆมันคืออะไรไข่เจียวปูเหรอแล้วก็ข้าวผัดปูใช่เราต้องกินข้าวเจียวปูแล้วก็อะไรเนี่ยผัดผักใช่ไหมอะไรนะหนูเป็นไรกับข้าวไงกับข้าวมีเมนูอะไรบ้างปูเผาทะเลเผาค่ะปูเผากับกุ้งเผาเหรอแกซิแกโชว์หน่อยแกโชว์หน่อยคนแกเป็นน่ะโชว์หน่อยดิคนนั้นยังกินนมไม่หมดอีกเหรอเนี่ยฮะกินนมไม่หมดอีกเหรอคนนั้นน่ะผู้เชี่ยวชาญครับแกแป๊บเดียวแป๊บเดียวอุ้ยไม่กล้าจับอุ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือตอนกลางคืนนะครับผมตอนกลางคืนเขาก็จะมีการเปิดไฟเนาะสวยมากเลยที่หาดนี่หาดก็ยังสวยอยู่เลยอ่ะเขาก็กำลังจะเดินกลับนะครับนี่เป็นหาดก็จะมีเปิดไฟโอ้โหร้านอาหารคนก็มีเปิดเพลงนะครับเป็นผับเป็นอะไรพวกนี้ร้านเหล้าร้านเบียร์โอ้โหสวยไหนขอดูฝีมือใครเอาหน้าถ่ายพื้นวันนี้ใครเอาหน้าถ่ายพื้นฮะใครเอาหน้าถ่ายพื้นคะฮะคะแนนบทอะไรง่วงนอนเหรอคะนุคาง่วงนอนใช่ไหมฮึกลับบ้านแล้วไอ้กลับโรงแรมแล้วไฟแมงกะพรุนไหนไฟแมงกะพรุนไหนไฟแมงกะพรุนสวยดีอ๋อโคมไฟร้านอาหารใช่ไหมยังมีคนเล่นน้ำอยู่นะแต่ว่าน้ำตอนเย็นน่ะจะเย็นถ้าเกิดว่ามันมีการเล่นน้ำที่เกาะเสม็ดเนาะคือถ้าเรามาเล่นน้ำตอนเช้าเนี่ยน้ำจะเย็นแต่ว่าแดดจะอ่อนนะคือเหมือนแต่พอช่วงสายๆหน่อยเนี่ยน้ำก็จะเย็นอยู่นะแต่ว่าแดดจะเปรี้ยงแต่ถ้าช่วงบ่ายๆเนี่ยบ่ายๆต้นๆบ่ายๆบ่าย2บ่าย3เนี่ยที่ผมได้เข้ามาเนี่ยน้ำจะอุ่นเลยแต่แดดก็ไม่เปรี้ยงเท่าไหร่นะผมว่าตอนนั้นเหมาะสุดถ้าเราไม่กลัวแดดนะแล้วก็ถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยก็ว่ายได้เหมือนกันแต่ว่าน้ำจะเริ่มขึ้นละเราก็จะไม่เจอเค้าเรียกว่าทรายขาวๆสวยๆอ่ะเห็นมั้ยถ้าเทียบกับตอนที่เรามาแรกๆตอนเช้าเนาะน้ำมันจะยังไม่ขึ้นไงทรายมันจะไม่ขาวแล้วเพราะว่าทรายขาวมันอยู่ข้างล่างเนาะทีนี้ตอนเย็นนะคือน้ำก็จะเย็นแต่เราก็จะไม่โดนแดดเนาะอย่างที่บอกแหละถ้าไม่กลัวแดดนะที่อ่าวพราวเนี่ยหาดทรายแก้วเนี่ยถ้าไม่กลัวแดดผมแนะนำประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โอ้ยขึ้นสวยน้ำทะเลสวยทุกอย่างสวยหมดเลย
แต่ช่วงกลางคืนนะครับผมแนะนำว่านี่ต้องมานะกินอาหารร้านสเต็กอาหารทะเลเพียบครับผมต้องมาคนนี้เหมือนจะง่วงนอนแล้วใช่ไหมง่วงนอนแล้วยังคะง่วงนอนยังคะฮะชาแนลเหรอไหนจะถ่ายรูปชาแนลใช่ไหมกลางคืนเนี่ยห้องพักเขาก็จะเปิดไฟด้วยยันไปในสวนเลยมีไฟตรงนั้นด้วยมีต้นไม้สวยมากเลยเป็นห้องพักที่สวยมากเลยนะห้องพักเนี่ยโอ้ตรงนั้นก็จะมีไฟด้วยนะเนี่ยที่เราไปเดินกันนะก็โอเคนะนะหน้านั่นเรามีเรือด้วยอันนี้เขาก็โยนไฟเออนี่ไงร้านเดียวค็อกเทลเนี่ยเอาไหมนั่งกินเนี่ยค็อกเทลที่เรากินเนี่ยนี่ร้านนี่นะค็อกเทลร้านนี้เรามาไม่ทันที่เขาโชว์ไฟนะเขาเสร็จแล้วร้านนี้นะครับกลางคืนนะครับผมเป็นแฮปปี้อาวด้วย1แถม1ไม่รู้สั่งอะไรนะร้านนี้ครับนี่ร้านนี้แฮปปี้อาว1แถม1ครับผมอร่อยมั้ยเธออร่อยมั้ยขนาดนั้นเลยอ่ะกินแล้วอร่อยมากนะครับแฟนบอกต้องรีบกินแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนของเกาะนะครับก็จะมีคนมาเล่นฟุตซอลอะไรสวยงามมากตรงนั้นก็จะมีโชว์นะครับอันนี้ร้านที่เรากินตอนกลางวันนะนี่ก็จะเป็นโซนผับนะครับผมที่โชว์เล่นไฟด้วยนะครับอันนี้คือเดินมาใกล้ๆกับตรงที่มีนางเงือกด้วยนะครับควงไฟให้ดูมีคนมาดูเยอะแยะเลยร้านพอทะเลนี่จะเป็นร้านที่มีโชว์ไฟเยอะที่สุดและนานที่สุดนะครับเพราะก็จะร้านอื่นเนี่ยอาจจะโชว์ครั้งเดียวสัก2ทุ่มแล้วก็เลิกไปนะครับแต่ร้านพอทะเลเนี่ยถ้าอยากมาดูโชว์ควงไฟเนี่ยเขาจะมีหลายรอบนะแต่ว่าผมไม่ได้มากินไงเพราะว่ากินข้าวเย็นไปแล้วถ้าเกิดคนที่ชอบมาดูโชว์ไฟควงไฟอะไรพวกเนี้ยแล้วบางมีอันนี้เขาเด็กมาฝึกควงนะครับแต่ว่าถ้าบางทีเขาจะใช้นั่นด้วยเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆกับพลุอ่ะให้มันกระจายอ่ะWhat?
ถ้าอยากมาดูโคมไฟก็ให้มาที่นี่นะร้านพลอยทะเลนะครับนี่คือมาไม่ทันเขาจุดพลุเลยนะเขาเอาพลุใส่ไปที่ไฟอ่ะแล้วไฟแบบกระจายอ่ะแต่ถ้าต้องมาก็ต้องเขาจัดเป็นรอบไงมีกี่คอปัดด้วยนะครับยิ้มแล้วยิ้มแล้วชอบใจเด็กตกใจตกใจโอ้โหเดินใส่เลยเหรอดูเดินใส่เลยเหรอไม่กลัวเหรอมาไปไม่ต้องเล็งไว้เฉยเล็งมาถ่ายมันอัดวิดีโออยู
อ่ะเดินโอ้จะวิ่งลงทะเลเฉยเลยจะวิ่งลงทะเลเหรอคะหนักมากโอ้โหโอ้โหระวังไม่โดนนะนี่นะไส้อะไรไม่รู้นะอ๋อมันเป็นอีทรายที่เขาเผาไงตอนกลางคืนอ่ะไม่ได้มันได้มันเป็นไอ้นี่ที่เขาตอนกลางคืนอ่ะไอ้ไฟอ่ะแล้วเขาโยนลงทะเลอ่ะรองเท้าออกมาไหนจับพัดนิดนิด
พ่อเดินเข้าเล่นเหรออย่าเดินขึ้นมาตรงนี้มันเจ็บเท้าเจ็บเท้าป๊าป๊าใช่แล้วป๊า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 ที่ป๊าป๊าป๊าที่มาอะไรดูมือค่ะนั่งเลยให้นั่งเถอะจะเดินอย่างเดียวอ่ะเดินไปเดินเลยเดี๋ยวเพิ่งลองมาก่อนกลับมาไปไป
ดี๋ยวผมฝากคือแป๊บนึงนะมาดูเดี๋ยวเราจะเดินมาที่โป๊ะกันนะครับผมเดี๋ยวสายนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาไม้กันสั่นนะไปเลยเร็วไปเดินให้สุดที่ริมไปกันเลยมันทำสายมากเลยสวยมากไอ้ถ้าไม่แน่จริงมันซัดไปโดนโขดหินหัวแตกนะวิวสวยมากๆเลยครับตรงนี้แต่ว่ามีร้านกาแฟชื่อสันติอย่างที่บอกครับว่าตอนเช้าเนี่ยน้ำมันจะเย็นแล้วผมคิดว่าน้ำมันจะสวยที่สุดสวยสังเกตุน้ำสวยแต่ว่าจะได้แบบน้ำอ่ะไปจนช่วงบ่ายนะมันไม่น้ำอุ่นนะมันน้ำจะสีฟ้าเลยตอนเย็นมันจะไม่จะน้ำลงนะเพราะว่าไม่ได้อุ่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าฟ้าแบบตอนที่อยู่ที่ตอนเช้าเนาะตรงนี้เธอต้องไปโดดตรงที่มันเป็นเส้นน่ะเออไม่ลงนะมันมีนี่อยู่เนี่ยไม่ลงอยากลงน้ำแล้วคนเนี้ย
อกแล้วว่าน้ำเย็นถ้าตอนเช้าถ้าตอนบ่ายน้ำจะอุ่นได้ครับเปิดนะลึกไม่ได้ไฟลงน้ำมันจะเย็นมันจะแบบลงไปที่สูงเท่าไหร่น้ำเย็นคือถ้าเกิดว่าเราอุ่นๆนะสบายนะใส่หน้ากากด้วยเหรอใส่หน้ากากด้วยเหรอน่ะตอนนี้เรากำลังจะไปลุยทะเลนะครับหาดเขาทรายเขามากเลยทรายเขามากเลยโอ้โหหาดสวยหาดสวยหาดสวยมากหาดเขามากเอ้าลืมถอดหน้ากากที่ไหนทรายเขาหน้ากากค่ะหันก้นขาวดิเธOh.
้ยกระแทกทะเลใช่เช่าด้วยจากเราเดินมาจากทางโรงแรมของเราเลยนะครับหาดอ่าวพร้าวนะครับผมเป็นชายหาดยอดฮิตนะครับของทางเกาะเสม็ดนะครับคนก็จะมาเล่นเยอะแต่ไม่รู้เป็นไรวันนี้คนน้อยเราสนุกมากอ่ะอย่างถ้าเราไปหาโรงแรมที่เป็นชายหาดส่วนตัวมันก็จะไม่กว้างขนาดนี้ไงแต่นี่มันกว้างด้วยแล้วมันก็คนน้อยด้วยอ่ะเพราะเรามาในถูกช่วงแล้วอย่างวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะแต่ขึ้นแรงนะแต่แดดไม่แรงแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าที่แดดไม่แรงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีฝนตกดูทรงแล้วอ่ะโอ้โหขึ้นไปกระแทกได้ขึ้นกระแทกล่างนานนี่รู้สึกว่าพอโดนกระแทกแล้วรู้สึกดีมากแล้วก็อันนี้ไม่ได้มาทะเลเพราะจะประมาณที่เป็นเกาะ นะข้ามปีแล้วมั้งไปแต่แบบพัทยาหัวหินอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช่าเจ็ตสกีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารนะโอ้จะหาดยาวไปถึงนู่นผมจะเดินพาไปทางสุดหาดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเช็คกล้องหน่อยนะครับเราจะวิ่งไปจนสุดหาดเลยเยอะ
ร้านอาหารด้วยนะครับรอยไทยนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับเนี่ยว่ามันสุดทางแล้วทรายเกาะเสม็ดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่กั้นสุดที่ให้เล่นน้ำนะคือจริงๆอ่ะไม่ควรจะเล่นน้ำเลยไอตัวขอบนี่ไปนะนิ่มอ่ะนิ่มนิ่มอ่ะนิ่มนิ่มโอ้ยติดมันเล่นกับลูกนี่ไงสุดทางแล้วครับผมตรงนั้นก็จะเป็นสุดทางของอ่าวหาดสายแก้วแล้วนะครับซึ่งขาวมากบอกเลยตรงนี้จะเป็นโซนร้านอาหารน่ะคือเหมือนกับถ้าเกิดเราไม่ได้จองโรงแรมเนาะชายหาดที่เราจะได้เล่นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นตรงโซนนี้นะครับเพราะว่าคนก็จะมาเหมือนกับใช้วิธีการมากินข้าวแล้วก็มันกลับได้เล่นหาดตรงส่วนนี้ไปด้วยในตัวนะครับในร้านอาหารเต็มเลยเรามาจากนู้นเลยสุดทางนะครับก็จะเป็นมีหนังเงือกด้วยถ้าเรามาที่เราเข้ามาด้านหน้าจะเป็นหนังยักษ์เนาะพอตรงปลายสุดของหาดทรายแก้วเนี่ยก็จะเจอกับหนังเงือกนะครับหนังเงือกถืออะไรอ่ะตรงนี้สวยนะบอกเลยว่าเพื่อเป็นโขดหินอ่ะแต่ว่าสวยไหนก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นโซนที่ห้องพักราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะนี่เราเจออ๋อคือนังเงือกกับน่าจะเป็นสุสาครนะครับอุ้มลูกอยู่ให้พาภัยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันแต่ตรงนี้เราขึ้นมาบนหินต้องระวังลื่นนิดนึงนะครับสวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆนะบอกเลยในกล้องนี่มันใช้ GoPro อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอากล้องที่สวยมาถ่ายนี่สุดสาครเกาะเสม็ดนั่งนางเงือกนะครับกับสุดสาครนะผมโอ้ตรงนี้ทรายสวยมากอ่ะมันมีทรายอยู่บนหินแล้วยังนิ่มอยู่นะสาครนะผมสวยมากเลยอะตรงนี้เราก็เดินไปได้อยู่นะแต่ว่ามันก็น่าจะสุดแล้วแหละโอ้โหขึ้นแรงอ่ะอ๋อยังมีหาดต่ออีกนิดหน่อยตรงนั้นนะคือจะมีนางเงือกอ่ะขวางทางตรงนี้ก็จะมีหาดก็ไปถึงนู่นเลยตรงนี้จะเป็นอีกโรงแรมหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องระวังขึ้นซัดกระเด็นเข้าไปชนนะครับก็จะเจ็บนิดหนึ่งพอเราเดินไปสุดนี่นางเงือกโหเกาะเสม็ดสวยขนาดนี้เลยเหรอคือเคยมาเกาะเสม็ดสองครั้งนะขึ้นมาเกาะเสม็ดสองครั้งแต่ว่าเอาก็จริงก็คือไม่ได้นอนโรงแรมนะคือมาแล้วก็กลับเลยวันเดียวอ่ะซึ่งบอกตรงว่าไม่คุ้มนะทำอย่างนั้นอ่ะขับรถมาไกลๆเราไม่พักอ่ะคือเหมือนเรามากระโดดเล่นๆอยู่ในหาดแล้วก็กลับแต่ว่าเราไม่ได้ไปทั่วไงนี่แค่หาดทรายแก้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าสวยอ่ะเนี่ยดูดิโอ้ยอากาศเป็นลมเย็นด้วยผมสั่งน้ำไว้เดี๋ยวโดนด่านะตอนนั้นมีหาดเล็กๆอยู่ด้วยแต่ว่าไม่น่าจะสวยเท่าไหร่เราจะกลับกันแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไอ้หนูไปเล่นน้ำกันชาแนลมันไม่ได้เย็นยิ่งหายเลยเย็นยิ่งหายเย็นกว่าน้ำมันมากเลยอ่ะ
เย็นอ่ะลงไม่ได้หรอกเย็นมันขึ้นเหมือนฮะแล้วน้ำอุ่นนะหนาวเลยเนี่ยลงไม่ได้ลงไม่ได้หนาวลงร่างกายก่อน